ะต่อคลิป2ขอโทษขออภัยนะครับเป็นที่เครื่องโทรศัพท์อย่างที่ผมบอกว่าอยู่ดีๆมันก็ตัดอยู่ดีมันก็หายจริงๆแล้วก็ไม่อยากต่อยังไงมันก็หายดีเดี๋ยวพอไลฟ์ไปสักพักหนึ่งมันก็จะตัดอีกเมื่อกี้เครื่องมีปัญหานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องใหม่ก็เครื่องใหม่ไลฟ์นะไม่ใช่เครื่องเก่านะเครื่องใหม่ปัญหาคือมันอยากตัดตอนไหนมันก็ตัดไม่รู้หรอกว่ามันจะตัดหรือไม่ตัดแต่ที่ผ่านๆมาลองเอาเครื่องใหม่ไลฟ์ทีไรมันจะตัดทุกทีวันนี้ลองวัดดวงดูว่ามันจะตัดไหมสุดท้ายมันก็ตัดเหมือนเดิมยังไงซะเนาะยังไงซะวันนี้นะวันนี้ขอให้ลูกขอให้แจ็คแซ่ล้อแล้วกันขอให้แจ็คแซ่ล้อเป็นผู้โชคดีนะครับวันนี้นะเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันเป็นความหวังเดียวที่พอมีอยู่ไม่เกี่ยวหรอกพี่พูดเรื่องอะไรมันก็ตัดเพราะมันเป็นเครื่องใหม่ที่ได้รับการอนุเคราะห์มาจากบอยพักขนงเครื่องนี้บอยพักขนงเอามาให้แต่ภาพมันชัดจอมันสวยนะครับแต่มันติดปัญหาอย่างเดียวคืออยู่ดีๆมันตัดอยู่ดีๆมันตัดโอ้ผมแล้วไม่รู้จะทำยังไงแต่ไอ้เครื่องเก่าน่ะไม่ตัดแต่ค้างสรุปแล้วไม่มีอะไรสมประกอบ ไม่มีอะไรสมประกอบแต่ก็นะฝืนฟังเอาฝืนทนเอาเพราะว่าเรายังไม่ร่ำไม่รวยอ่ะเขาอากาศเดี๋ยวนี้มันเย็นนะแค่เดียวเย็นสวัสดีพี่สุทธิพงศ์ครับสวัสดีครับ ผมพูดเรื่องการเมืองใช่ไหมเมื่อกี้จริงๆแล้วผมไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนะแต่ผมจะสื่อให้เห็นว่าพี่สุดใจไปเอามาจากไหนไม่รู้ว่าใบหวยนี่ Facebook จะปิวหรือเปล่าถ้าเราใบหวยใน Facebook เราจะปิวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอย่าปิวนะนะไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกนะไม่ได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรทั้งสิ้นแค่แบ่งปันรอคิวอะไรอ๋อรอคิวเศรษฐีใหม่เหรอรอไปก่อนไหนๆพี่สนั่นก็รอก่อนผมแล้วก็รอไปก่อนผมเนี่ยยังเด็กๆอยู่ยังมีแรงยังมีพลังที่จะต่อสู้ได้อยู่เพราะฉะนั้นจะต้องให้ผมก่อนถ้าพี่สนั่นได้ไปพี่สนั่นก็ไม่มีแรงจะออกไปลุยออกไปสู้หมดแรงนะแต่ถ้าผมเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นยังมีกำลังสู้ได้เต็มที่
ปราพรัตพี่ประพรัตพี่ประพรัตกดกดไลค์กดแชร์ให้พี่ประพรัตหน่อย ไม่ได้ใบหวยนะแค่บอกว่ากดไลค์กดแชร์ทั้งพี่สุดใจทั้งพี่ประพรัตเนี่ยกดไปเลยตอนนี้ยังทันถ้าหลังบ่ายโมงไปแล้วไม่ทันถ้ากดตอนนี้ทัน ตามนั้นนะผมจะบอกว่าอยากให้นะอยากให้ติดตามเคสที่มีสอสอปราศัยโดยแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เราจะมาคอยดูกันว่ากกต.จะมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับกกต.จะมีความเห็นว่าอย่างไรรอดูแล้วกันเนาะสติ๊กเกอร์เดี๋ยวๆขอดูชื่อของสติ๊กเกอร์ก่อนใครพี่ยานิสาพี่ยานิสานี่ FC ผมนะเนี่ยสติ๊กเกอร์ทรงบ่ได้ครับทรงแล้วเครื่องมันสีขาดนะครับอย่าทรงเด้อสติ๊กเกอร์เด้อกดไลค์กดแชร์กดหัวใจได้สติ๊กเกอร์ส่งมาได้แล้วมันสีขาวสวัสดีน้องรักสวัสดีครับพูดถึงเรื่องบอล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 ถามว่าบอลมีไหมมีมีได้ไงอ่ะตรวจยังไงก็ไม่เจอบ่อนจะมีได้ไงมีมีมีแต่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาพี่สำรวยมาอีกรอบโทรศัพท์น้องมีปัญหาเครื่องนี้เวลาไลฟ์ไปอยู่ดีๆมันก็ตัดเองครับเครื่องน้องมีปัญหาครับว่าสิซื้อเครื่องใหม่เครื่องใหม่ก็บ่มีเงินสิหาเงินมองได้ก็โอ้ยยากคักเนาะค่าแต่แล่นไปหันแล่นไปนี้ค่าน้ำมันค่ากินเบิดสิเก็บเงินไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อ่ะโอ้บ่ได้จักเทื่อทาถือเลขทาถือเลขก็ทาว่าจักโอ้ยสิเป็นปีเลยบ่ถือจักเทื่อบ่เป็นหยังมีสำได้ก็ใส่ซำนั่นแหละเนาะบ่ว่ากันเรื่องขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเรื่องบ่อนนะครับที่ผ่านมาที่เราเคยเห็นเป็นสูตรสำเร็จนะครับพื้นที่ไหนมีข่าวว่าบุกจับบ่อนบุกทลายบ่อนอันดับแรกเลยจะต้องเด้งเด้งอะไรครับห้าเสือเด้งห้าเสือถูกต้องไหมเด้งห้าเสือแต่ใส่คำถามใส่เครื่องหมาย question mark เครื่องหมายคำถามวงกลมเลี้ยวลงแล้วก็จุดปึ้งเครื่องหมาย question mark เก็บไว้เป็นคำถามทำไมสน.คลองตันถึงมีแค่4เสืออันนี้เป็นคำถามนะเพราะคำสั่งเด้งมีแค่4เสืองงงงงงงอย่าว่าแต่พี่งงผมก็งง เลยได้แต่ตั้งเป็นเครื่องหมาย question mark เครื่องหมายตกใจฮะ what
วัดแปลว่าอะไรอ่ะวัดวัดวัดก็แปลว่าอะไรนั่นแหละวัดแปลว่าอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนเขาจะมีเหตุผลอะไรยังไงผมไม่ทราบแต่เท่าที่ผมรู้จะต้องมีการเด้ง5เสือทุกโรงพักที่ผ่านมานี่ไม่ว่าโรงพักไหนอ่ะต่อให้ใหญ่แค่ไหนก็ช่างจะต้องเด้ง5เสือแต่มีอยู่โรงพักนึงเด้ง4เสือเอ้าแสดงว่าเสือแต่ละพื้นที่มีจำนวนไม่เท่ากันใช่ไหมอันนี้ผมพูดถึงเสือนะโรงพักนี้เลยเด้งแค่4เสือเราไม่รู้หรอกเหตุผลคืออะไรถ้าจะไปถามก็ไกลๆอยู่นะแต่อย่าลืมนะการเด้งไม่ใช่การลงโทษการเด้งไม่ใช่การลงโทษตอนเด้งนี่เป็นรองแต่ตอนกลับมาเนี่ยอาจจะนั่งเก้าอี้ภูมิกับสมมุติเฉยมีแต่งานบุญใช่ไหมพี่กระเตียต้องทำบุญเยอะถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ What time is it ถ้าคนอีสานฟังก็จะบอกว่า What Thai time is it What อังกฤษ time is it ถ้าคนภาษาอังกฤษถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษ What time is itเพิ่งผ่านฤดูการโยกย้ายมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นี้เองฤดูการโยกย้าย1กุมภาพันธ์บางคนก็ตั้งตัวไม่ได้ก็เหมือนกับคลิปนึงที่อยู่อะไรนะอยู่โคราชที่สารวัตรท่านนึงนะครับพาลูกน้องมาตั้งจุดสกัดถ้าใครได้ดูเมื่อวานก่อนไม่ใช่เมื่อวานก่อนพี่อภิชัยเป็น FC นักรบด่านเถื่อนนี่แหละนะครับแกลงหลายคลิปแล้วแกเป็นคนโคราชนะครับวันที่แกลงแกก็ดิ้งหาผมนั่นแหละแต่เพิ่มมันดึกแล้วนะขอให้ผมได้พักผ่อนบ้าง ไม่ใช่ว่าให้ผมมานั่งรอตอบคำถามทั้งคืนอะไรเงี้ยดิ้ง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 โทรมาโทรเฟซมาต้องรับไม่ใช่นะเพราะว่าแกสงสัยพี่ดูเมื่อคืนเหรอดูเมื่อคืนแต่คลิปเนี้ยมันเป็นของเมื่อคืนวานของเมื่อคืนวานตอนที่แกไลฟ์เสร็จนั่นแหละแกดิ้งมาหาผมแกจะสอบถามแกข้องใจว่าจุดสกัดมันเป็นยังไง แกข้องใจเอาผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะจะได้ฟังทีเดียวหลายๆคนไปพร้อมกันเลยนะครับตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตามระเบียบเลยนะการที่ตำรวจจะตั้งได้นะมีอยู่3อย่างนะครับจะตั้งได้มีอยู่3อย่าง1ด่านตรวจ2จุดตรวจ3จุดสกัดนะครับอันนี้เขาแบ่งชัดเจนนะมีหัวข้อย่อยมีรายละเอียดย่อยชัดเจนนะครับท่องให้ขึ้นใจเลยว่า1ด่านตรวจ2
จุดตรวจ3จุดสกัดนะครับท่องให้ขึ้นใจเลยไอ้ด่านตรวจนี่ตัดทิ้งไปเลยนะตัดทิ้งไปได้เลยเพราะการที่จะตั้งด่านตรวจได้นะครับจะต้องได้รับอนุมัติจากครม.ด่านจะใช้เฉพาะด่านมั่นคงด่านถาวรด่านชายแดนด่านตรวจคนเข้าเมืองนี่ถึงจะคำว่าถึงจะใช้คำว่าด่านนะครับส่วนที่เราเห็นตั้งทั่วไปเนี่ยตั้งเอาป้ายเอากลวยมาตั้งเรียกโบกรถตรวจนู่นนี่นั่นตัวชงตัวฉีอันนั้นเขาเรียกว่าจุดตรวจเรียกว่าจุดตรวจนะครับจุดตรวจใครเป็นคนอนุมัติผู้บังคับการจุดตรวจประกอบไปด้วย 1. จะต้องมีป้ายแจ้งเตือนก่อนเข้าด่านไม่น้อยกว่า150เมตรป้ายแจ้งเตือนอยู่ข้างหน้าด่านอยู่ตรงนู้นเพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนชะลอรถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ150เมตรถ้าเรารู้เราก็ชะลอรถทันนะไม่ใช่ว่าเลี้ยวโค้งไปปุ๊บจะเอ๋ไม่ใช่แบบนั้นเขาไม่ให้ทำนะครับก็เหมือนกับทางร่วมทางแยกนะดีๆคุณจะพากันไปตั้งไม่ได้เพราะในระเบียบเขาบอกว่าให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เขาเลยให้คุณตั้งตรงที่มันไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสำหรับน้องนัทนะน้องนัทก็ถือว่าเป็น FC นักรบด่านเถื่อนคนนึงนะครับแต่บางครั้งการที่เราทำอะไรแล้วเราไลฟ์สดออกไปเนี่ยนะครับผมพูดเสมอมันไม่ได้มีเฉพาะพวกเราดูเห็บมันก็นั่งดูอยู่อะไรที่เราผิดเล็กๆน้อยๆนี่มันจัดเราแหลกมันใส่เราเละเพราะฉะนั้นห้ามพยายามตั้งสติคิดแล้วค่อยทำอย่าทำเอามันอย่าพูดเอามันนะคือจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่มีใจรักจริงๆนะครับใครที่มีใจรักในการที่จะเป็นนักรบด่านเถื่อนในการที่จะลงสอบถามพูดคุยเมื่อพบเห็นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดผมจะพูดแค่2 อย่างจุดตรวจกับจุดสกัดด่านเราจะไม่พูดถึงนะเพราะด่านมันจะตั้งมั่วซั่วไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงด่านเราจะพูดถึงเฉพาะจุดตรวจและจุดสกัดเพราะสิ่งเหล่านี้เราเจอทุกวันถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ที่ผมมานำเสนอเพื่ออยากให้นักรบด่านเถื่อนทุกคนเข้าใจตรงกันว่าจุดตรวจมันเป็นยังไงจุดสกัดมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราพูดถึงจุดตรวจก่อนนะตอนนี้นะครับผมพูดถึงอะไรเมื่อกี้ป้าย150เมตรป้าย150เมตรเพื่อเตือนนะครับเพื่อเตือนให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วระมัดระวังนะครับเตรียมตัวก่อนจะเข้าจุดตรวจนะ2นะครับพอมาถึงบริเวณจุดตรวจนะครับจริงๆแล้วลักษณะของจุดตรวจนะครับจินตนาการไปตามผมฟังและจินตนาการไปตามผมถนนมีอยู่3เลนนะครับถนนมีอยู่3เลนในระเบียบการตั้งจุดตรวจจริงๆเนี่ยนะครับถนนมีอยู่3เลนนะเลนขวาสุดกับเลนกลางเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ให้ปิดนะ
เขาไม่ได้ให้ปิดเลนให้เหลือเลนเดียวให้รถวิ่งเขาไม่ได้ให้ทำอย่างนั้นนะครับแต่ที่ผ่านมาเราเห็นเป็นแบบนั้นใช่ไหมถนนกี่เลนช่างมันกูจะปิดหมดให้มึงติดกันไปเลยเป็น10กิโล20กิโลเรื่องของมึงถนน5เลนกูก็จะปิดให้เหลือเลนเดียวเพื่อให้บีบเพื่อจะได้ตรวจทุกคันที่วิ่งเข้านะจริงๆแล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถนน3เลนนะครับขวาสุดกับกลางเนี่ยเขาไม่ให้คุณเอาของมากั้นเขาให้คุณกั้นเลนซ้ายสุดเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้เป็นเลนที่จะเรียกให้รถเข้าไปจอดเพื่อตรวจเพื่อค้นอันนี้ในระเบียบนะในระเบียบการตั้งจุดตรวจนะครับในระเบียบเป็นแบบนั้นนะถ้าอยากรู้ว่าเอกสารดีจริงไหมใครเจอจุดตรวจวัดควันดำต่อจากนี้ไปนะต่อจากวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยใครเจอจุดตรวจวัดควันดำไปขอดูเอกสารได้นะครับเอกสารเกี่ยวกับลักษณะการตั้งจุดตรวจเขาจะมีบอกแบบนั้นแบบรายละเอียดเป๊ะการตั้งจุดตรวจจะต้องตั้งยังไงตั้งกลวยยังไงตั้งป้ายยังไงเรียกรถยังไงตรวจยังไงเขาจะบอกรายละเอียดในนั้นเป๊ะๆเขาไปขอดูได้เลยผมว่าจะขอถ่ายมาให้ดูลืมแต่จริงๆแล้วระเบียบในการเรียกในการตั้งจุดตรวจระเบียบในการตั้งป้ายตั้งกลวยเรียกรถมันมีบอกแต่ที่ผ่านมาไอ้พวกที่ตั้งทั้งหลายแหละกูไม่สนเพราะยังไงประชาชนก็ไม่รู้กูจะตั้งยังไงก็ได้ประชาชนไม่รู้ถนน3เลนกูปิด2เหลือเลนเดียวกูเรียกตรวจแม่งเลนเดียวนี่แหละมึงจะติดกี่กิโลเรื่องของมึงใช่ไหมอันนี้คือที่ผ่านมาแต่ในเมื่อเราสามารถที่จะหาความรู้ความรู้นี่มาจากไหนมันเป็นระเบียบที่ทางสำนักงานตุลาแห่งชาติเป็นคนออกแบบแผนในการตั้งเพื่อให้ใครปฏิบัติเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติแต่พวกมึงเสือกไม่ปฏิบัติแต่ถามว่าประชาชนรู้ไหมเมื่อก่อนไม่รู้ไม่มีใครรู้พอไม่รู้เสร็จก็คิดว่าอ๋อมันทำได้เพราะมันเป็นตำรวจมันตั้งได้มันตั้งแบบนี้ได้แบบนี้ถูกไม่มีความผิดใช่ไหมแต่ในระเบียบจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับหรือจะมีไอ้ตัวไหนที่กล้าเถียงผมเอาออกมาเถียงได้นะพอเถียงเสร็จอะแล้วอย่าลืมไปขอดูเอกสารนะครับไปขอดูเอกสารกับบกจรกองกำกับการ5ได้ผมไปนั่งผมไปนั่งอ่านเอกสารมาเมื่อวานนี้นะถ้าคิดว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่นะแจ็คมึงอย่าพูดมั่วไปคุยกับบกจรจราจรกลางได้นะไปขอเอกสารเขาสักเล่มเอามาอ่านแล้วค่อยมาเถียงผมพอลักษณะนะครับลักษณะอย่างที่ผมบอกนะครับคือจะต้องมีป้ายหยุดตรวจอันนี้ลักษณะจุดตรวจนะจะต้องมีป้ายคำว่าหยุดตรวจเอาแบบเป๊ะๆเลยนะมีป้ายวงกลมภายในวงกลมมีคำว่าหยุดตรวจข้างล่างป้ายวงกลมจะมีคำว่าผู้ควบคุมด่านหัวหน้าผู้ควบคุมด่านและผู้ควบคุมจุดตรวจผู้ผิดโทษทีขออภัยขอถอนคำพูดนะครับหัวหน้าผู้ควบคุมจุดตรวจถูกแล้วนะถูกแล้วผมก็หลงไปด่านอยู่ด้วยเลยเพราะมันชินไงต่อมาปุ๊บมันจะต้องมีข้อความว่าหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้แจ้งผู้บังคับการไอ้ข้อความนี้ต้องมีนะครับเพราะข้อความนี้มันระบุไว้ในระเบียบการตั้งจุดตรวจข้อความคำว่าหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้แจ้งผู้บังคับการแล้วการแจ้งอู้ยข่อยมากบักแห้งนึงเจ้ามาจอดในยุตินี่โอ้ยพี่น้อง
พอเลี้ยวโค้งมาปุ๊บโอ้โหอยู่ตรงโค้งพอดีเลยเกือบพี่อรพินได้สมาชิกหรือยังครับพี่อรพินแจ้งด้วยนะครับได้สมาชิกหรือยังเอ่ยมีคนไปรับหรือยังเอ่ยมาต่อนะครับป้ายต้องมีคำว่าหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบแจ้งผู้บังคับการหรือเบอร์โทรอะไรนะ15 15อะไรผมจำไม่ได้นั่นแหละ1599 1597อะไรนั่นแหละเบอร์โทรนั่นแหละมันจะต้องมีเบอร์นี้และที่สำคัญกว่านั้นจะต้องมีเบอร์โทรร้องเรียนซึ่งในระเบียบเขาเขียนว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระเบียบเขียนไว้แบบนั้นนะจะต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมันไม่ใช่เบอร์044 045แน่นอนใช่ไหมมันจะต้องเป็นเบอร์มือถือเอาภาษาบ้านเราก็ได้เข้าใจง่ายมันจะต้องเป็นเบอร์มือถือของผู้บังคับการไม่ใช่เบอร์ผู้กองไม่ใช่เบอร์สารวัตรไม่ใช่เบอร์รองผู้กำกับและไม่ใช่เบอร์ผู้กำกับอันนี้จุดตรวจนะผมพูดถึงจุดตรวจนะอย่าสับสนนะเบอร์มือถือนั้นจะต้องเป็นเบอร์ของผู้บังคับการนั้นนะครับจะเป็นเบอร์บุคคลอื่นไปไม่ได้และจะต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เขาให้เป็นเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าตอนเกิดเหตุถ้าเขาร้องเรียนถ้ามีประชาชนร้องเรียนไปเขาจะติดต่อผู้บังคับการได้โดยตรงไหมเพราะจุดตรวจผู้บังคับการเป็นคนอนุญาตท่านจะต้องรับรู้ในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้นณจุดตรวจที่ท่านอนุมัติอันนี้เข้าใจเนาะนะครับต่อมานะครับระเบียบเมื่อก่อนนี้มันอาจจะหลวมเมื่อก่อนนี้อาจจะหลวมถึงหลวมมากเลยแหละต่อมาถึงท่านยุคท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขได้มีการเซตซีโร่ด่านทั่วประเทศเซตซีโร่นี่คือตั้งศูนย์ใหม่นะตั้งศูนย์ใหม่เพราะว่ามันเสียศูนย์ก็เหมือนกับเวลาเราขับรถแล้วปล่อยพวงมาลัยไม่ได้จะวิ่งเข้าข้างทางอย่างเดียวเลยจะวิ่งเข้าป่าอย่างเดียวเลยนั่นแหละอาการเสียศูนย์ท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขอดีตผบ.ตร.ก็เลยสั่งเซตซีโร่ด่านคำว่าด่านเซตซีโร่จุดตรวจนะครับการเซตซีโร่คือมันจะมีขั้นตอนมีอุปกรณ์เข้ามาประกอบในการตั้งจุดตรวจทุกครั้งนะครับถ้าจุดไหนทำไม่ได้นะครับก็คือไม่พร้อมนั่นแหละไม่พร้อมก็คือไม่ต้องตั้งนะครับมีอะไรบ้าง1จะต้องมีกล้อง CCTV ที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้แบบเรียลไทม์อันนี้ผมเอาตามหนังสือเลยนะพอดีผมอ่านเยอะไปหน่อยมันอยู่ในสมองไงหลับตาก็คิดถึงด่านถูกต้องเป็นแบบนี้หลับตาแค่หลับตาได้ไม่ต้องมากางหรอกเผื่อใครไม่รู้ก็เดี๋ยวนี่มาอ่านนี่อยู่ในเบาะรถท้ายเบาะรถนี่มีเอกสารอ่านบ่อยแล้วที่เขียนอ่านแล้วเอาไว้อ่านใหม่ๆบ้างเอาอันใหม่ๆมาอ่านบ้างอันเก่าๆก็เก็บไว้ให้รุ่นหลังศึกษาไปเนาะอันนั้นคือด่านตัวอย่างนะครับด่านตัวอย่างให้จุดตรวจตัวอย่างของท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีระเบียบว่าจะต้องมีบอดี้แคมเมร่าทุกคนไม่มีนะ
ันนั้นเป็นของท่านสุวัฒน์ก็คือจะต้องมีกล้อง CCTV ที่สามารถบันทึกภาพได้แบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็ลักษณะการตั้งลักษณะการเรียกเห็นไหมด่านตัวอย่างเป๊ะเลยไอ้จุดตรวจตัวอย่างของสน.ทองหล่อถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องถนน3เลนนะครับหน้าสน.ทองหล่อเนี่ยถนน3เลนเลนซ้ายสุดเขาจะกั้นไว้เพื่อเรียกตรวจค้นเลนขวากับเลนกลางตรงกลางเลนเนี่ยนะครับตรงกลางเลนจะเป็นเส้นปะเส้นทึบใช่ไหมตรงนั้นน่าจะเป็นเส้นทึบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเขาก็จะเอากลวยไปตั้งนะครับก่อนเข้าด่านก็จะมีป้ายตั้งก่อนเข้าด่านป้ายที่ผมบอกนี่แหละป้ายอะไรป้ายบ่งบอกว่าจุดตรวจนี้คือจุดตรวจอะไรนะครับจุดตรวจแอลกอฮอล์จุดกวดขันวินัยจราจรจุดป้องกันปราบปรามอาชญากรรมจุดตรวจค้นยาเสพติดเขาก็จะเขียนไว้หน้าจุดตรวจ อันนี้คือระเบียบที่ถูกต้องเป๊ะเลยนะ ไอ้ตำรวจที่ฉลาดน้อยทั้งหลายไม่ต้องมาถามผมหรอกว่ารู้ได้ไงว่าตั้งไม่ถูกรู้ได้ไงว่าด่านอย่างนี้ผิดรู้ได้ไงว่าจุดตรวจอย่างนี้ผิดรู้ได้ไงว่าเป็นจุดสกัดรู้ได้ไงว่าเป็นจุดไม่ต้องมาถามผมหรอกถ้าผมเอาหนังสือไปอ่านเนี่ยมันจะอายเขานะเดี๋ยวผมไปหยิบเอกสารมาพี่นี่อ่านให้ฟังหน่อยดิมันถูกไหมพี่ทำเนี่ยเนี่ยมันจะอายเขาแค่ผมไปนำเสนอแค่นี้ก็ไม่รู้จะอายยังไงอายยันลูกบวชไอ้ไลน์นี้คลิปนี้มันอยู่ยันลูกบวชอ่ะบอกเลยนะครับเก่งๆหน้ากล้องได้ดีได้ดีทุกคนเก่งๆให้มันถูกครับถ้าคุณเก่งในสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะเป็นหน้าเป็นตามันจะทำให้ลูกหลานภาคภูมิใจโอ้ยพ่อกูเก่งพ่อกูแม่นระเบียบพ่อกูรักษาวินัยโอ้ลูกหลานภูมิพอใจมากแต่ถ้าไอ้เก่งๆกลางๆโชว์เก๋าโอ้ยรถคันไหนเสยกันนี่กันชนล่วง ไอ้กรอบตรงหัวโค้งกันชนล่วงเลยเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ที่เก่งๆกลางๆอยากออกหน้ากล้องแต่กูไม่รู้เหวอะไรเลยอ่ะนะแต่กูอยากออกหน้ากล้องอ่ะกูอยากโชว์อ่ะนะคิดนิดนึงถึงแม้สมองจะไม่ค่อยมีก็ดำคิดนิดนึงก่อนที่จะโชว์นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเก่งสุดท้ายแล้วต้องมานั่งยกมือไหว้นะครับไม่เอานะครับถามว่าสะใจไหมเฮ้ยเห็นตำรวจมานั่งยกมือไหว้ผมไม่ได้สะใจผมสงสารด้วยซ้ำไปสงสารว่าคุณทำไมไม่คิดก่อนที่คุณจะทำอ่ะพอเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วคุณมานั่งยกมือไหว้ผมมันคืออะไรเฮ้ถ้าผมสามารถถ่ายรูปคุณมานั่งยกมือไหว้ผมได้นี่โอ้ยอย่าบอกว่าแต่อายยันลูกบวชยันชาติหน้านนเพราะอะไรเพราะเก่งไม่ถูกที่ไงถ้าคุณเก่งในเรื่องดีๆจำเป็นไหมคุณจะต้องมายกมือขอโทษผมไม่จำเป็นผมนี่ต้องไปนั่งขอโทษคุณแต่ผมไม่มีอะไรเสียเพราะผมเป็นประชาชนถ้าผมทำผิดคุณเอาระเบียบเอากฎหมายมาบอกมาพูดถ้าผมผิดผมยอมน้อมรับความผิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันผิดขอโทษครับขอบคุณที่แนะนำระเบียบกฎหมายที่ถูกต้องให้กับประชาชนฟังขอบคุณครับมันยากไหมสำหรับผมประชาชนมันไม่ยากแต่สำหรับคุณเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่โชว์ความเก่งช่วงกลางแบบไม่ได้เรื่องนะอันนี้ฝากไปถึงตำรวจเก่งๆกลางๆทั้งหลายตำรวจดีๆผมเคารพนับถือทุกคนครับสิ่งที่ผมอยากเจออยากเห็นอยากเห็นตำรวจดีๆทั้งนั้นไม่อยากเห็นตำรวจเก่งๆกลางๆอยากเห็นตำรวจที่รักประชาชนฝากเข้าใจด้วยนะครับอ
เรื่องคลิปเก่าไอ้เพจที่เอาไปออกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราสามารถฟ้องร้องได้เพราะมันเป็นลิขสิทธิ์เราสามารถฟ้องร้องได้นะแม้กระทั่งคลิปผมเนี่ยที่เพจบางเพจ TikTok บางอันเอาไปออกโอ้ยเยอะแยะสามารถฟ้องร้องได้แต่เราไม่ทำหรอกในฐานะเราประชาชนด้วยกันเราไม่ทำนะครับก็ได้แต่เตือนๆกันไปว่าถ้าจะเอาไปออกอย่างน้อยก็ต้องขอหน่อยนะอย่าไปเอาคลิปเราเพื่อไปหายอดไลค์ยอดอันนั้นนู่นนี่นั่นเพื่อไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับซึ่งมันไม่ใช่แนวทางของพวกเราเราทำคลิปเรานำเสนอเราไม่ได้ต้องการยอดไลค์ยอดแชร์นะครับเราไม่ได้ไปทำมาหากินเราเพียงนำเสนอความเป็นจริงแต่สิ่งที่พวกคุณเอาไปนำเสนอน่ะล้วนแล้วแต่แสวงหาผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะมันไม่ได้ตรงจุดประสงค์ที่พวกผมทำเพราะฉะนั้นนะครับต่อไปนี้ใครที่ทำอยู่ใครที่เอาคลิปพวกผมไปลงทั้งหลายแหล่เนี่ยฝากไปด้วยขอพวกผมก่อนก็ได้นะก็รู้อยู่ว่าใครเป็นใครนะมีใครไม่รู้จักแจ็คแซลล์บ้างมีพี่สนั่นคนเดียวแหละไม่รู้จักแจ็คแซลล์เนี่ยโอเคผมถึงร้านแล้วนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอโทษขออภัยนะคลิปแรกอยู่ดีๆมันก็ตัดเพราะว่ามันเป็นเครื่องใหม่นะครับยังไม่ได้คุยกันยังไม่รู้เรื่องเลยมันตัดไปแล้วก็ขึ้นคลิป2เดี๋ยวมันจะกำลังได้ฟิลไงเดี๋ยวมันจะลืมฟิลโอเคนะครับขอบคุณทุกคนวันนี้ขออนุญาตลงของตั้งร้านเอาไว้เจอกันใหม่ภารกิจคร่าวๆวันที่13เจอกันที่สารคามวันที่19เจอกันที่วัดป่าเทพนิมิตตอนเย็นเจอกันที่บ้านป่าเกียงไกรตอนเช้าอยู่ที่วัดป่าเทพนิมิตนะครับสติ๊กเกอร์ไม่เป็นไรจะจบแล้ว แต่ทีหลังไม่เอานะไลฟ์อยู่ไม่เอานะสติ๊กเกอร์เครื่องมันจะพังถ้าผมเก็บค่าปรับเนี่ยผมว่าผมซื้อเครื่องใหม่ได้แล้วแต่ไม่มีใครจ่ายผมสักคนเลยน่าเศร้าพูดแล้วจะร้องไห้ขอบคุณทุกคนแจ็คไซลอสวัสดีครับ